สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการหิวกระแสและผมหนุ่มกันเชียงครับจะเห็นว่าวันนี้ช่างกล้องไม่สนใจเป็นพิเศษไม่ให้ความร่วมมือไม่สวัสดีไม่สวัสดีทั้งสิ้นรู้สึกช่วงนี้คุณเครียดและดราม่าเยอะนะครับผมเครียดจนผมไม่ได้กินไม่ได้นอนเพราะว่าคนแถวบ้านติดโควิดหมดแล้วโอ้โหตอนนี้ช่างก็เครียดนะครับผมทำงานก็เจอแต่เรื่องคิดเครียดอีกนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับว่าถ้ารีโนเวทบ้านแล้วงานมันช้ามันมีปัญหาช่างกล้องจะมีวิธีการในการปรับและแก้ไขยังไงแล้วกันสภาวะอากาศนี่เป็นหลักเลยแล้วร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาช่างทำงานได้แล้วฝนตกมาเนี่ยต้องอยู่ภายในแล้วเราไปเจองานภายนอกก็ทำไม่ได้พวกงานหลังคางานทาสีภายนอกคือต้องวางแผนดีๆทำให้เสร็จก่อนหน้าฝนใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ช่างเครียดครับผมมันมีเรื่องอื่นอีกไหมตอนนี้ที่จะทำให้แบบเป็นอุปสรรคกับการทำงานของคุณถ้าเกิดเกี่ยวกับหมู่บ้านเนี่ยช่วงนี้โควิดคนมากก็จะไม่ให้เข้าอ่าคือช้าไปแล้วแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์เขาก็หยุดแล้วเขาไม่ให้เข้าอยู่ตอนนี้ช่างก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้5คนห้ามเกินกว่านั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีโอกาสทำให้งานเสร็จช้าลงไม่ตรงกำหนดส่งผลให้เครียดใช่ไหมครับมันมีอะไรอีกที่เป็นประเด็นใหญ่ด้วยของพวกวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยมันขาดเพราะมันขาดไปปุ๊บเนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาเนี่ยต้องวิ่งออกไปซื้อโอ้ปัญหาเนี่ยเราก็ไม่อยากออกไปอยู่แล้วออกไปเจอผู้คนเยอะแยะเอาโรคเอาภัยไปฝากลูกฝากเมียอีกก็ไม่อยากออกไปมีอะไรขาดบ้างอายุตัวอย่างมีแบบยังสีขาดสีขาดอะไรหลายอย่างนองน็อตขาดมีอะไรอีกมีเครื่องมือเครื่องมือบางทีมันก็มีพังอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อใหม่อันนี้เป็นเคสฉุกเฉินที่เตรียมรับมือไม่ได้เลยเนาะใช่ครับคืออยู่ดีๆใช้ใช้ไปแล้วก็พังก็มีตอนนี้คุณอยากได้ตัวช่วยถ้ามันมีอะไรมาช่วยผมอยากอยู่แล้วโอเคปกติคุณช่วยตัวเองยังไงครับผมก็ประมาณหลังของผมมันรีบขึ้นห้องก่อนเลยแล้วทำไงก็ดึงเลยไหนบอกเครียดไงมันก็ผ่อนคลายกันแล้วไม่ต้องผ่อนคลายกันแล้วนะจะเป็นตัวช่วยที่พี่ช่างผู้รับเหมาเจ้าของบ้านสามารถไปใช้บริการได้ถ้าช่างของขาดเครื่องมือไม่ครบอยากสั่งของไม่ต้องออกไปไหนแล้วเข้าเว็บไซต์นี้ไทยวัสดุ .com มีจบครบได้เลยช่วยคลิกที่ไทยวัสดุสักทีนึงได้ไหมคลิกตรงนี้เลยเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้ดูไปพร้อมๆกันกับช่างกล้องว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ไทยวัสดุ .com นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับที่รวบรวมเอาของทุกอย่างเลยที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถทำงานก่อสร้างทำงานสร้างบ้านได้ดีง่ายขึ้นที่เกี่ยวกับบ้านนะใช่ครับในไทยวัสดุ .com เนี่ยคือมันจะมีหมวดหมู่ของสินค้าแบบนี้ผู้รับเหมาเลือกได้เลยมันจะมีอะไรบ้างครับพวกงานปูนคุณอยากได้ปูนคุณกดเข้าไปที่ปูนปูนจะเป็นแบบไหนอีกก็จะมีปูนกาวพวกพอร์ตแลนด์ปูนผสมปูนก่อปูนกาวปูนมอร์ต้าคุณอยากได้แบบไหนคุณลองเอาสักอันนึงเอาปูนมอร์ต้าไปที่ปูนมอร์ต้าครับปั๊บนี่มันก็จะมีราคามีของมีรุ่นอ๋อฉาบทั่วไปแล้วก็มีบนเบาถูกแล้วก็มีแบรนด์ไหนก็จะมีให้เลือกฝนตกเราต้องพูดถึงหลังคาเราไปดูหลังคากันนะปกติตอนนี้ที่นิยมใช้ช่างกล้องแนะนำเป็นอะไรเมทัลชีตลอนเล็กไหมลอนเล็กได้ได้มันจะมีเมทัลชีตลอนเล็กอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะมาใช้กับพวกตัวครอบสังกะสีก็มีตัวเก็บน้ำก็มีใช่ใช่สกงสกูที่ยึดอะไรก็เขามีหมดจากหลังคาเสร็จคุณออกมามันจะมีอุปกรณ์ติดตั้งหลังคาเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเราก็จะมาที่สกรูได้นะครับก็คือครบวงจรไม่ใช่ว่าอุตส่าห์สั่งเมทัลชีตมาวิ่งออกไปซื้อตะปูอยู่ดีนะครับก็จะแปลกๆหน่อยเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผู้รับเหมาจะเป็นคนเลือกให้เจ้าของบ้านเรื่องต่อมาที่เจ้าของบ้านอาจจะต้องไปเลือกมาให้ช่างนะครับซึ่งก็สามารถเล่นเว็บไซต์ไทยวัสดุ .com ได้เหมือนกันก็คืออย่างเช่นกระเบื้องยอดฮิตเลยต้องขอเลือกลายเองถ้ามาที่หมวดกระเบื้องเนี่ยอยากได้ลายไหนแบ่งหมู่ให้อีกนะครับเช่นลายหินอ่อนแล้วกันก็สามารถเลือกลายหินอ่อนไปได้เลยนะครับแล้วก็ขนาดเป็นเท่าไหร่กี่นิ้วกี่เซนราคาเป็นยังไงนะครับก็สามารถเลือกได้อันนี้จะทำให้คุณผู้ชมสะดวกรวดเร็วง่ายดายไม่ต้องพบปะเชื้อไม่ก็เราจะไปโรงงานไซต์อื่นอย่างเงี้ยอาจจะดูทางวัสดุก่อนลูกน้ำสักสองวันกดไอ้กดสั่งอันนี้ป่ะใช่ใช่กดสั่งอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปส่งที่ไซต์งานเราเลยพอโรงงานเสร็จปุ๊บก็มีจะมีของรอเราแล้วแจมนี่คือการวางแผนของผู้รับเหมาแล้วก็คือเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยก็คือว่าคุณสั่งใส่ตะกร้าไปเลยระบุจำนวนแล้วเขาก็จะประเมินสาขาให้จากโลเคชันที่คุณสั่งก็จะทำให้ช่างสะดวกได้ง่ายดายแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปสั่งเองด้วยตอนนี้ไทยวัสดุ .com มีโปรโมชั่นฉลองไทยวัสดุ .com Birthday Sale ฉลองครบรอบ1ปีของเขาอ๋อ1ปีในการออนไลน์ของเขาใช่ใน Birthday Sale เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่ายกทัพเลยมีโปรโมชั่นมีของมีอะไรมาเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นแล้วหมุนเวียนกันมาวันละ9รายการแต่ละวันไม่ซ้ำกันด้วยไม่ซ้ำกันกดสั่งได้ยังเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่ใช่วันนี้เลยเดี๋ยว
ไม่โดนสั่งเลยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนดิคุณจัดรายการก่อนทันสั่งได้24ชั่วโมงไม่ได้อยู่เหรอคือสามารถสั่งได้แต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2564อ๋อมีระยะเวลาให้มีระยะเวลาให้ไม่ต้องรีบไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่วันเดียวใจร้อนใครอยู่กับเราอีกนะแต่มันจะมีโปรเด็ดๆมาเพิ่มต่อที่1เลยคุณสั่งเนี่ยตอนนี้คุณจะได้รับส่วนลดทันที120บาทในค่าส่งค่าจัดส่งเนี่ยก็จะไปลดได้นะครับหรือต่อที่2นะครับตอนนี้เขามีบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทถ้าคุณซื้อของตามรายการที่กำหนดและถึงยอดแล้วกันถ้าแบบผมมีบัตรผู้ใหญ่บ้านได้มั้ยกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็มาทําหมดพวกบัตรคูปองส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถไปเอาโค้ดมาเก็บสะสมไว้ได้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ทีหลังได้ถ้าคุณเลือกได้แล้วนะครับแล้วคุณจะสั่งซื้อคือไม่ต้องแบบกดนี่สั่งซื้อแล้วหาใหม่อะไรเงี้ยคุณสามารถกดแล้วก็เข้าตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อทีเดียวเป็นล็อตเดียวก็สามารถสั่งสะดวกง่ายได้จะส่งเร็วจะส่งถึงที่นะครับบริการจัดส่งได้เรียกว่าทั่วประเทศเลยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูและถ้าคุณผู้ชมที่สงสัยบอกว่าพี่มาสั่งได้24ชั่วโมงไหมคุณสามารถไปสั่งได้24ชั่วโมงสั่งง่ายไปแล้วแต่ที่เจ๋งเขาจะมีบริการส่งด่วนใน3ชั่วโมงสมมติคุณสว่านพังผสมปูนไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องการเครื่องมือมาด่วนๆก็อาจจะสั่งบริการสั่งด่วนแบบนี้ได้เฉพาะเขาเรียกว่าสาขาที่ร่วมรายการก็คือแต่ละโซนแต่ละพื้นที่นั่นแหละสะดวกนะสะดวกสะดวกวันนี้ก็คือฝากนะครับเว็บไซต์ www.thaiwasadu.com ไทยวัสดุช้อปปิ้งออนไลน์นั่นแหละก็สามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยบางคนถนัดคอมก็เล่นได้บางคนเล่นในมือถือตอนนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับกับ www.thaiwasadu.com คลิกแล้วพี่โอ้ยตกใจเลยล่ะถูกเยอะอะไรขนาดนี้โอ้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างกล้องมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เดอะรูมเมเกอร์และไอเดียนะครับฝากไว้ด้วยกับการรีโนเวทบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการเดอะรูมเมเกอร์ด้วยนะครับเราจะได้เติบโตไปพร้อมกันวันนี้ผมและช่างกล้องลาไปก่อนขอบคุณเท่านี้ครับสวัสดีครับ